นก็นอนในมุ้งในเต็นท์ นั่งในเต็นท์ในมุ้งก็ตามสบายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบมัสการหลวงปู่สังวาลกิมโกก็ดีหลวงพ่อสนองกตปโจก็ดีขอโอกาสพระเถรานุเถระทุกท่านทุกรูป ก็ขอเจริญสุขสวัสดีญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปก็นั่งฟังทำตามธรรมดาไม่ต้องพนมมือก็ได้ วันนี้ก็ไอๆหน่อยเนื่องจากว่าตากฝนมาก็หลายวันนั่นแหละอากาศกำลังตอนนี้กำลังเปลี่ยนแปลงจากฝนมาเป็นหนาวก็ถือว่าอากาศก็ยังพอดีไม่ร้อนเกินไปก็ญาติโยมก็ถือว่าพอสมควรวันนี้ก็เป็นวันพระถือว่าที่นี่ก็มีเนจันชิกกันคนจะมากจะน้อยก็หน้าที่เทศก็เทศไปใครจะฟังก็ไม่รู้มีอยู่คนสองคนก็ต้องเทศหน้าที่นึกจะเหลือต้นไม้ก็ต้องเทศอย่างน้อยก็เห็นนอนในเต็นท์ก็ยังอุ่นใจว่ามีคนฟังไม่เป็นไรนะเอาที่ทนได้ก็สังขารเราก็มันใช่หุ่นยนต์ก็ต้องชาร์จไฟเลยยังหมดไฟได้เอาแค่ทนได้ก็ขอโมทนาเนาะที่มานะคนที่ศีล8ที่อุปสมบทก็ดีว่าว่าดีเนาะไม่เป็นไรขอท่านนะก็อนุโมทนาอีกรอบที่ถือศีลอุโบสถกันก็ถือว่าเป็นบารมีของเราอุโบสถศีล8ก็ดีนี่ก็ถ้าพุทธเจ้าว่าคนที่มารักษาศีลอุโบสถก็ดีศีล8ก็ดีนี่มีอานิสงส์มากอานิสงส์ยิ่งใหญ่พุทธเจ้าว่าเคยตัดกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดรักษาศีลอุโบสถมีมรรคองค์8เนี่ยย่อมมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่มากมายฉะนั้นก็ถือว่าญาติโยมก็ถือว่ามาสร้างบารมีกันในครั้งพุทธกาลเขาก็ทำกันอย่างนี้แหละที่คนสร้างบารมีที่จะมาบรรลุธรรมไวๆยังเหมือนนางอะไรภิกษุณีชื่อว่านางอะไรเอกุโบ
ชติกาภิกษุณี7ขวบอายุ7ปีก็บรรลุพระอรหันต์แล้วนี่ด้วยอานิสงส์ด้วยอานิสงส์อันใดจึงได้บรรลุธรรมไวขนาดนั้น ก็มารักษาอุปสมบทกันนี่แหละสะสมไว้บ่อยๆบ่อยๆนี่คือบรรลุไวแม้ตายไปแล้วก็ต้องไปสวรรค์ท่านดาวดึงส์มีบริวารอีกนางฟ้าเป็นแสนเป็นแสนเป็นบริวารเราคนที่ถืออุโบสถนี่สวยกว่าทุกคนในบรรดานางฟ้าด้วย ฉะนั้นเราก็พึงภูมิใจว่าเราได้เริ่มต้นหรือว่าทำมาแล้วก็ถือว่าเป็นบารมีของเราจริงไม่จริงก็เรานั่นแหละจะเป็นผู้พิสูจน์เองอย่างน้อยที่มานั่งตัวตรงนั่งง่วงเหงานอนนั่งสู้ทุกเวทนาง่วงเหงานอนได้น่าจะอดีตก็เคยรักษามาแล้วเคยสร้างมาแล้วล่ะจึงมามีศรัทธา จึงมาสู้กันอย่างนี้จึงมาอดทนอดหลับอดนอนทั้งที่มันก็ทรมานความง่วงนี่มันทรมานมันกินใจถ้ามันมากมากๆเนี่ยมันกินใจฉะนั้นจึงว่าครูบาอาจารย์ว่าถ้ามันง่วงมาเราก็หลับตาภาวนาพุทโธหรืออะไรบริกรรมของเราอะไรก็ได้ที่มันบริกรรมแล้วมันหลบความง่วงได้มันหลบความง่วงได้มันเทาความง่วงได้อย่างนั้น เราก็ทำไปแบบไหนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็เอามือล้างเอามือลูบหน้าบางคนก็ล้างหน้าล้างตาบางคนก็บริกรรมถ้าถึงที่สุดไม่ไหวจริงๆว่านอน นอนนี่นอนก็ต้องตั้งใจว่าจะถ้ามันหายง่วงก็จะลุกขึ้นอะไรเนี่ยแต่ถ้านอนมันก็หายแหละพอเอนเท่านั้นแหละความง่วงหายเลยแต่ว่าจะเอาสักนิดหน่อยกะว่าจะนอนสักนิดหน่อยมันก็เลยไม่นิดเลยยาวไปเป็นชั่วโมงเหมือนกัน2ชั่วโมงบ้างถ้าหลับยาวเลย แต่ก็ยังดีแต่ตั้งใจว่าถ้าตื่นแล้วก็ต้องลุกทันทีอย่านอนต่อถ้านอนลืมตาแล้วก็ยังนอนต่อเนี่ยว่ามันกลายเป็นนิวรณ์ไปแล้วเพราะจริงๆมันพอถ้ามันตื่นแล้วแต่บางคนก็ตื่นไวบางคนก็นอนแป๊บเดียวตื่นแล้วโอ้โหเสียดายไม่น่าจะตื่นไวเลยกำลังนอนมันบางคนก็นอนได้นานๆ2ชั่วโมง3ชั่วโมงตื่นครั้งหนึ่งโอ้ตื่นมาก็เบา มานั่งภาวนาต่อ คนที่ตื่นไวนี่ก็จะพักผ่อนก็ต้องอาศัยสมาธิดีสมาธิจิตที่มันไม่นึกคิดอะไรอยู่ในพุทโธบริกรรมอะไรก็ได้ที่ว่ามันหยุดจิตมันไม่คิดอะไรแล้วมันก็คิดอันเดียวเนี่ยมันก็ใจมันก็เบานิวรณ์ก็ไม่รบกวนเกิดปิติแทรกเข้ามาปิติถ้าปิติมีความสุขขึ้นมานิวรณ์คงง่วงก็หายเหมือนกันความปิติกับความง่วงเนี่ยมันเหมือนกับอยู่คนละโซนเหมือนกัน อยู่คนละเขตเหมือนกันถ้าปิติเกิดขึ้นมามากๆก็ดีใจนะสุขใจขึ้นมามากความง่วงมันก็จางไปเหมือนกันคนดีใจมากๆได้ของอะไรที่ถูกใจหายง่วงไปเลยดีใจทั้งคืนก็ว่าบางคนนี่ดีใจมากนอนไม่หลับเพราะว่า เสียใจมากก็นอนไม่หลับเหมือนกัน แต่ดีใจที่มันจะมีไฟสุขหน่อยนอนไม่หลับแล้วก็มีความสุขแต่เสียใจนอนไม่หลับเนี่ยมันจะทุกข์ใจยังไม่พอทุกข์ร่างกายอันนี้ก็การภาวนาก็ ก็เรื่องจิตใจเนี่ย ทำจิตใจของเราให้มันตรงให้มันถูกต้องให้มันเข้าใจในคำสอนพระเจ้าว่าพระเจ้าสอนเรื่องอะไรอันนี้สงของการฟังธรรมมันก็มีอยู่
สอนเรื่องอะไรก็อาศัยจากการฟังนี่แหละศึกษาบ้างฟังบ้างศึกษาดูฟังบ้างศึกษาบ้างปะปนกันไปทุกวันนี้มันมีสื่อสารมีที่ให้เลือกหลายทางเหมือนครั้งพุทธกาลพุทธกาลคงหนังสือหนังหาทางอะไรก็คงไม่ค่อยมีอาศัยการฟังธรรมจึงว่าจึงมีการอานิสงส์ฟังธรรมเกิดขึ้นได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังสิ่งใดฟังแล้วไม่เข้าใจเข้าใจก็เข้าใจชัดขึ้นทำความสงสัย ให้หายไปทำความเป็นถูกต้องและจิตฟองใสก็เกิดจากการฟังธรรมฟังธรรมธรรมะก็คือฟังธรรมคือความถูกต้องถูกต้องความถูกต้องเห็นตรงถูกต้องที่เรามีทุกข์ใจทุกวันนี้มันบางคนบางท่านที่มีทุกข์ใจเพราะความเห็นยังไม่ตรงไม่ถูกต้องตามเป็นจริงมันเลยวางใจไม่ได้มันเลยทุกข์ใจฉะนั้นความเห็นตรงนี้ก็อาศัยการศึกษาการฟังนั่นเอง มาปฏิบัติภาวนากันบางทีก็นั่งตัวพิจารณาไปมันคนเรามันทุกข์เพราะอะไรทำไมใจเราสุขเพราะอะไรทุกข์เพราะอะไรแล้วก็ดูไปของเราไปจะมีสุขเราก็ดูว่ามันสุขแต่ก่อนเรามีทุกข์เดี๋ยวนี้มีสุขแต่ก่อนเรามีสุขเดี๋ยวนี้มีทุกข์เราก็พิจารณาใจตัวเองช่วงจากเหตุจากผลหาเหตุหาผลในตัวของมันเพื่อใช้ปัญญาเพราะว่าจึงว่าไม่ใช่ว่านั่งสมาธิไม่ใช้ปัญญาอะไรศีล สมาธิปัญญาจึงเป็นของทิ้งกันไม่ได้ศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีนี่มันเป็นของมันเป็นมรรคอันหนึ่งที่จะไปสู่ความรู้แจ้งรู้จริงจะไปเอาศีลอย่างเดียวจะสมาธิอย่างเดียวก็ไม่พอจะปัญญาอย่างเดียวก็ไม่พอเหมือนกันมันต้องคู่กันไปไล่กันไปปัญญาคือความคิดนึกถ้าไม่นึกไม่คิดไม่พิจารณามันก็รู้ไม่ได้ปัญญาก็ความคิดของเรามันก็มีกำลังเหมือนกันมีกำลังมีการเหนื่อยล้าเหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักพอคือว่าโลภหรือว่าโลภในธรรมอยากรู้รู้แล้วก็อยากรู้อีกสิ่งที่ยังไม่รู้อยากรู้มันก็เลยไม่มีเวลาพักผ่อนมันก็เพลียเมื่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงต้องหาที่พักจิตกันเลยหรือว่าเขาเรียกว่าสมาธินั่นเองเข้าสมาธิเข้าทำใจให้เป็นหนึ่งหลบพักผ่อนนั่นเองคือจิตให้มันหยุดแล้วมันจะเป็นคือการพักผ่อนนั่นแหละพอมันหายพักหายเหนื่อยแล้วก็มันก็คิดของมันเองนั่นแหละแล้วก็มาพิจารณาเอาตอนมันมาคิดแล้วก็มาใช้ประโยชน์ในทางที่ค้นหาความจริงพอมันเหนื่อยเราก็หลบไปที่พักเหมือนเราทำงานนั่นแหละทำงานเหนื่อยแล้วก็หยุดหายเหนื่อยแล้วก็มาทำต่อมันจึงจะเสร็จถ้าทำไม่หยุดไม่เลิกกำลังไม่พอก็มีเสียตายก่อนพอดีไม่ต้องไปถึงยังไม่เสียตายก่อนพอดีเพราะว่ากำลังไม่พอพอมันเหนื่อยแล้วไม่เลิกมันมีจุดของมันแต่บางคนก็ยังไม่ได้หยุดเลยงานเสร็จก่อนแล้วก็โชคดีไปนั้นสำหรับคนที่งานเขาเหลือน้อยเราไม่ต้องหยุดเขาเริ่มทำงานเราก็ทำไปเลยไม่เสร็จเขาไม่เลิกเพราะมันไม่เยอะภาระเขายังน้อยเรียกว่าบารมีเขาใกล้จะเต็มอย่างเงี้ยก็พิจารณาไม่มากไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันกี่เดือนอะไรเนี่ยไวแต่เราบารมียังไกลอยู่อย่างเงี้ยยังมากอยู่ก็ต้องใช้เวลาต้องคือไปเดินทีเดียวไม่ได้ก็ต้องหยุดพักผ่อนพักผ่อนหยุดจิตนะคือปฏิบัติธรรมนี่คือปฏิบัติทางจิตใจ
ทางกายเราก็มันเพียแล้วก็บำบัดทุกมันขันห้ามันเราจะให้มันสุขอย่างเดียวไม่ได้ขันห้าเนี่ยมันเป็นของที่บังคับไม่ได้บรรเทามันได้แต่จะให้มันสุขอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีทุกข์นั่งมากก็เป็นทุกข์นอนมากก็เป็นทุกข์ยืนมากก็เป็นทุกข์เราต้องขยับเขยื้อนทุกข์มันพาไปนะอันที่เคลื่อนไหวเนี่ยคืออาการของกิริยาของทุกข์คนเราถ้าไม่ทุกข์ไม่เคลื่อนหรอกแต่บางคนก็ทนแต่มันก็นั่นแหละทนดูทนไปก็จะเห็นทุกข์มันเกิดขึ้นนั่งนานๆนี่เราไม่ขยับนั่งตัวตรงหรือนั่งแบบไหนนอนแบบไหนนั่งนอนนานๆอย่างเงี้ยไม่พลิกซ้ายพลิกขวาอะไรจะเกิดขึ้นก็ทุกข์ก็เกิดขึ้นถ้าเราพลิกพลับมันก็ทุกข์ก็ดับไปบรรเทาเขาเรียกบรรเทาแต่มันไม่หายหรอกมันบรรเทาบรรเทาพอนานๆไปข้างนี้ก็ว่าเข้าท่าดีนานไปก็ปวดเมื่อยก็พลิกมาด้านนี้ก็บรรเทาก็พลิกไปพลิกมานั่นคืออาการของทุกข์เคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวนี่คืออาการของทุกข์เราก็ดูกายของเรานี่แหละไม่ต้องอื่นไกลหรอกที่พูดนี่เรื่องของอยู่ในกายใจของเราทั้งหมดนั่นแหละไม่ได้นอกกายแต่นอกกายก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่ดูนอกกายดูคนอื่นกับดูตัวเราก็อันเดียวกันทุกอันเดียวกันไม่ได้ทุกอื่นไกลหรอกขันห้ามันไม่ได้แตกต่างกันอะไรร่างกายสุขทุกข์ก็อันเดียวกันแต่น้อมมาภายในก็ได้ออกไปข้างนอกก็แต่น้อมมาตัวเองเหมือนกันเราทุกเขาก็ทุกเหมือนกันเราขยับเพราะทุกเวทนามันมาแล้วก็เขาขยับก็เพราะทุกมีเวทนามันเกิดขึ้นเขาหิวกินข้าวเขากินข้าวทานข้าวเพราะหิวเราทานข้าวเพราะหิวเหมือนกันก็อันเดียวกันก็ทุกทั้งนั้นเขาเรียกว่าทุกทางขันห้าบังคับไม่ได้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยบางครั้งบางคนจะมาให้มันทุกข์ไม่ได้แม้พระพุทธเจ้าก็ยังอาพาธยังภิกษุอาพาธอะไรยังมีความทุกข์ทางกายเหมือนกันแต่ทางใจอีกอย่างครูบาอาจารย์ก็เยอะแยะบางท่านบางองค์ก็มีกรรมเป็นต่างๆกันไปเขาเรียกว่าขันธ์ห้าเราบังคับเขาไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นอนัตตาเพราะมันไม่เป็นไปตามอำนาจที่เราอยากให้เป็นอยากให้มันหายก็ไม่หายเจ็บไข้มาปวดแข้งปวดขามาหายอย่าปวดนะห้ามก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่ามันไม่เป็นไปตามคำสั่งของเราเขาเรียกว่ามันเหนือเราหรือว่าอนัตตาคือมันเป็นนายจะว่ามันเป็นใหญ่มันไม่เป็นทาสเรามันเป็นอย่างนั้นมันจะว่าเป็นใหญ่ก็ว่าเป็นใหญ่มันเป็นของมันเองอย่างนั้นไม่ไปเป็นทาสของใครแต่มันบรรเทาให้เราได้อยู่แต่มันในบางครั้งมันก็ไม่ได้บรรเทาตามเราบางครั้งอยากให้หายก็ไม่หายอย่างเงี้ยบางคนก็เป็นโรคร้ายแรงโรคไม่รู้จักหายอย่างเงี้ยอยากให้หายก็ไม่หายกินอะไรก็แล้วนั่งก็แล้วยืนก็แล้วนอนก็แล้วทุกเวทนามันก็ยังไม่เห็นมันจะบรรเทาอะไรเลยอย่างนี้นี่เขาเรียกว่ามันก็ไม่ได้ตามใจเราทุกเรื่องแต่ก่อนเราเคยนั่งปวดเราขยับหิวกินก็หายเดินเมื่อยเราก็นั่งก็หายมันเคยตามใจอันนี้บรรเทาได้แต่บางอย่างบางโรคก็ไม่เป็นอย่างนั้นยามแก่เจ็บไข้ได้ป่วยมาขยับขยื่นอะไรก็แล้วอะไรก็แล้วอันนี้มีปัญหาอันนี้ก็คือว่าน่ากลัวคนเราบางคนก็ปฏิบัติธรรมไม่สมมติจะประมาทคิดว่าตัวเองนี่รู้แล้วแน่แล้วเข้าใจแล้วยังไม่เจอโลกที่มันทุกข์ที่มันหลบไม่ได้สมาธิเรายังไม่มีเลย
หลบแล้วจะเอาที่ไหนมาหลบเวทนามาบรรเทาเวทนาจิตทำให้จิตหยุดนิ่งเราไม่เคยทำได้บางคนก็อาจจะไม่เห็นว่าสมาธิเนินช้าขอให้มันได้เถอะให้มันได้เถอะอย่างน้อยก็เป็นยาขนานหนึ่งบรรเทาทุกข์ได้ก็แล้วกันทุกข์มากๆเนี่ยหลบสมาธิทำจิตให้หยุดได้ทุกข์ดับหมดแน่นอนแต่ว่าเรามีความถ้าเราไม่จิตเราไม่หยุดยังคิดปรุงแต่งอยู่เรามีอดทนพอหรือไม่ตรงนี้มีปัญหาเราเคยขันห้าบางครั้งมันเคยตามใจเราเราปวดเมื่อยเราก็หยับมันก็หายหิวกินข้าวก็หายแต่มันบางอย่างมันไม่เป็นดังที่เราคิดมันทุกข์อยู่งั้นแหละมันคนที่มันจะทุกข์แบบไหนแบบคนคลอดลูกไงคนจะคลอดลูกจะนอนท่าไหนอ่ะจะไปนั่งท่าไหนโยมมันก็ปวดอยู่งั้นน่ะนี่ลักษณะขันห้าแต่มันยังถึงข่าวของมันจะถึงข้าหากว่ามันเป็นโรคที่ลักษณะอย่างที่มันขยับแล้วก็ขยับอีกก็ไม่มีทางรักษานะมันเป็นถ้าเราไม่ฝึกจิตใจไว้นี่เราก็จะเป็นคนเจ้าอารมณ์ขึ้นมาความโกรธก็จะแทรกเข้ามาทันทีโมโหโทโสทำไมไม่เห็นหายสักทีมันไม่เห็นหายปวดหายอะไรใครมาพูดมาถามก็รำคาญอีกเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูคนเจ็บคนไข้เนี่ยแล้วน้อมมาดูตัวเองเห็นเขาเป็นโรคมะเร็งในตับในปอดโอ้กว่าจะตายแหมมันจะตายมันทุกข์ทรมานยังไม่พอยังทุกข์เรื่องความไม่อยากตายก็มีเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมแน่นอนคนคำว่าไม่อยากตายนี่ต้องมีแน่นอนเลยครั้งแรกก็อยากจะตายพอจะตายจริงๆก็ไม่อยากตายมันเป็นอย่างนั้นใจมันก็เชื่อไม่ได้เนาะใจเนี่ยฉะนั้นถ้าเราดูที่ว่าเรานั่งเวทนั่งสมาธิลองนั่งไม่ขยับดูขาดสมาธิอันแบบไหนก็ได้ไม่ขยับสัก5ชั่วโมงดูเราทำได้ไหมใจเราจะเฉยได้ไหมปล่อยวางได้ไหมถามดูตัวเองถามใจตัวเองดูถ้าหากว่าโรคที่มันร้ายแรงเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่ใช่5ชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนอันนี้ก็จึงว่าเราต้องฝึกไว้ฝึกสมาธิปัญญาคู่กันไปก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีสตินี่แหละสมาธิปัญญาก็รักษาสติก็คือระลึกรู้ตื่นหรือว่าตื่นนั่นเองใครพูดอะไรก็รู้มันเราตื่นขึ้นนอนแล้วเรามานั่งอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ใครพูดอะไรก็ใครเดินฝันเราก็รู้ให้ว่าสติมีสติอยู่รักษาตัวนี้ไว้มากๆเข้าพอรักษามากก็ทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีจะเห็นทุกข์ทันทีทุกทางกายทุกทางใจอะไร108เข้ามาแล้วอันนี้กิเลสตัณหา108มันจะโผล่เข้ามาหมดโผล่ขึ้นมาตอนเราไม่ภาวนามาเรื่องความเพียรนี่มันเหมือนกับไม่มีอะไรมันกับว่าสุขสบายดีมันก็กิเลสมันหลบไปไหนพอมาเรื่องความเพียรนั้นแล้วก็ละกะโทสะโผล่มาจนได้มันอะไรของมันแล้วก็ทำดูแหละเรานั่นแหละจะเป็นผู้รู้เองเห็นเองรู้เองเห็นเองครูบาอาจารย์ก็ได้แต่พูดไปมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าขันมันไม่ได้ต่างกันหรอกสู้ใครจะเข้มแข็งกว่ากันเท่านั้นเองใครมีจิตเข้มแข็งก็ผ่านได้สมาธิความอดทนนี่ครูบาอาจารย์ว่าถ้าใครอดทนได้ขันติความอดทนนี่จะได้สมาธิอดทนได้นะถ้าเป็นคนอดทนอดทนต่อทุกเวทนาอดทนง่วงเหงาเหงานอนเนี่ยตื่นทรมานไม่กลัวแต่ว่าศีลเราต้องรักษาให้ดีศีล5ศีล8ก็ดีเพราะศีลนี่จะเป็นตัวรั้วกันไม่ให้เราหลงทางอะไรเพราะภาวนามากไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอะไรจะตามมาอุปกิเลส
เครื่องเศร้าหมองไอ้ตัวกุเลก็คืออะไรคือธรรมะอารมณ์มันเกิดขึ้นกับใจเรามันเห็นโน่นเห็นนี่รู้นู่นรู้นี่บางทีมันก็ทะลุโป่งคิดอะไรมันทะลุไปหมดนะนึกว่ามันตัวเองมันรู้พระอรหันต์แล้วโสดาบันอนาคามีอะไรก็มันคิดไปมันนึกว่ามันว่ามันได้อย่างนั้นอันนี้ก็ให้ระวังระวัง ระวังก็ศีลก็รองรับศีลนี่มันจะพูดอะไรก็อยู่ในกรอบในเขตหรือว่าจะเป็นที่เราสวดมนต์เครื่องอุปเลสเครื่องเศร้าหมองใจ16ข้อมีอะไรบ้างแล้วก็น้อมมาพิจารณาในใจเรามีอยู่อย่างนั้นหรือไม่แล้วก็เพื่อไม่ประมาทเพื่อไม่ประมาทเพราะว่าข้างหน้าเพราะว่าไม่มีใครจะมา ปฏิมารองรับเราเหมือนครั้งพุทธกาลพระเจ้าองค์นี้ได้ท่านบรรลุนั้นบรรลุได้โสดาอนาคามีแต่เราแต่สมัยนี้เราต้องเป็นผู้ไม่ประมาทคือหน้าที่ชำระกิเลสเท่านั้นสิ่งใดพระเจ้าว่าควรละเราก็ละหน้าที่เราคือละ ตามใดไม่ถึงที่สุดตามใดไม่สิ้นชีวิตก็ต้องปฏิบัติไปสุดก็สุดไม่สุดก็คือไม่สุดคล้ายๆก็ว่าชำระอยู่เสมอจับใดยังมีลมหายใจเข้าออกก็พยายามขัดเกลาตลอดไปตามกำลังตามศรัทธาตามสติปัญญาของเราที่ ทำได้ทำได้ก็คนเราก็มีตามกำลังของตัวเองนั่นแหละอินทรีย์บารมีก็อินทรีย์แก่กล้า อินทรีย์แก่กล้ามันก็รู้เห็นอะไรไวอินทรีย์อ่อนก็นิดๆหน่อยๆง่วงก็นอนมันก็ได้ขนาดนั้นมันก็ได้ขนาดที่เราปฏิบัตินั่นแหละเพียรแค่ไหนก็ได้แค่นั้นเขาว่า เพียงแค่ไหนก็รู้แค่นั้นเพียรมากก็รู้แค่เพียรมันไม่ได้มีใครเสียเปรียบอะไรกว่ากันหรอกมันเขาทำมาเยอะกว่าเขาก็รู้มากกว่าเขาทำมาน้อยก็ใครทำมาน้อยก็รู้น้อยอยากรู้มากเราก็เร่งความเพียรของเราไปสะสมไปแต่ละคนก็บารมี สร้างมาไม่เหมือนกันชาติก่อนเขาเคยทำมามากแล้วให้เราเพิ่งมาอาจจะเริ่มชาตินี้ก็ได้ทำไมไม่เหมือนเขาจะไม่ต้องไปเสียใจตรงนั้นเราอาจจะเราเพิ่งมาเขามานานแล้วเขาก็ทำอะไรได้มากกว่าเป็นธรรมดา ยังว่าขั้งพุทธกาลบางทีพระอรหันต์7 ขวบก็บรรลุธรรมกันเจ็ดขวบกันนางที่ว่านางอุปโภสิกาภิกษุณีเจ็ดขวบก็บรรลุก็อันนี้สงของการที่รักษาศีลอุปสมบทเนี่ยไปเกิดในสวรรค์ดาวดึงมีบริวารตั้ง91กับมาไม่ใช่น้อยเนาะพุทธเจ้าต้องกี่พระองค์ตั้งแต่สิกขี พระเจ้าทวดสิกขีอิสอะไรถึงห้าหกพระองค์หรือไงถึงสมณโคดมถึงปัจจุบันจึงมาบรรลุธรรมแต่ก่อนก็เป็นคนใช้คนใช้กษัตริย์เห็นเช้าเห็นว่าเอ๊ะพระมหากษัตริย์ก็ยังไปถือศีลอุโบสถกันให้เราคงจะเป็นคนใช้ก็อยากจะถือบ้างก็ทำถือ เห็นว่าอานิสงส์ว่าอุโบสถนี่มีอานิสงส์มากกว่ามีความสุขกว่ามหาจักรพรรดิอีกกษัตริย์มหาเศรษฐีคนรวยในโลกรวยแค่ไหนก็สู้อุโบสถไม่ได้เพราะว่าทรัพย์ภายนอกนั้นทรัพย์คนในโลกนี่เป็นของหยาบไม่กี่ร้อยปีก็ตายจากกันไปแล้วความสุขมันน้อยแต่อุโบสถนี่เป็นกัดเป็นกันเป็นแสนแสนในเมืองสวรรค์ ว่าไม่ถึงเชี่ยวหนึ่งของ16หมายถึงว่า16ส่วนเอา16 46ส่วนแล้วมาแบ่งอีก16
ทรัพย์สมบัติยังสู้อานิสงส์รักษาศีลบริสุทธิ์ไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นนะก็มีโอกาสก็มารักษากันนั่นแหละแต่ว่าก็เป็นบารมีของเราครูบาอาจารย์ก็เทศน์ให้กำลังใจท่านก็ปฏิบัติของท่านไปท่านก็รู้ตัวว่าท่านได้ไม่ได้แค่ไหนท่านก็รู้ของท่านไปต่างคนต่างดูใจตัวเองนั่นแหละมันอยากต่างถ้ามันคับได้มันก็ดีมันลุกไวกินข้าวคำเดียวให้มันอิ่มเลยก็คงจะยากนะมั้งบางคนก็ท้องใหญ่ก็อาจจะกินมากหน่อยคนท้องน้อยก็อาจจะกินไม่มากก็เพราะก็มาทำหน้าที่ของอัตินาโสจะแลเรื่องของตนว่าทำหน้าที่ของตนให้ดีมันดูความพอดีบางคนก็ไม่อยากบางคนก็ไม่อยากปรารถนาจะดับทุกข์ในชาตินี้อยากไปสวรรค์ก่อนนางวิสาขาก็อยู่โสดาบันอยู่ก็ไม่ก็ปรารถนาก็พุทธเจ้าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ความพอใจแต่ขอสำคัญขอให้เราเห็นถูกต้องไม่สงสัยในบุญในบาปไม่สงสัยทางมรรคผลนิพพานเชื่อว่าทางดับทุกข์มีจริงเชื่อว่าพระพุทธสงฆ์นี่ตัดไว้ถูกต้องดีแล้วและก็ไม่สงสัยในพระพุทธสงฆ์ว่าที่พูดไปนี้พระเจ้าตัดไว้นี่เป็นของอะไรเชื่อว่าทางนี้แน่นอนเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นเชื่อแล้วก็สบายใจแล้วเราจะไปไม่ไปมันก็เห็นทางแล้วทางนี้จะไปเชียงใหม่ธรรมะเดินธรรมะญาตาเชียงใหม่เชียงรายไปถึงไปเส้นไหนก็รู้แล้วเห็นแล้วเนี่ยสบายใจดีกว่าก็ยังว่าจะไปทางไหนอยู่ตรงไหนเริ่มต้นไปทางไหนหันหน้าไปทางไหนมันต่างกันกับคนที่คนที่เห็นแล้วคนที่เคยไปมาแล้วไปเห็นมาแล้วแล้วก็กลับมาแล้วก็สบายใจกว่าอยากจะไปอยากจะอยู่มันก็อยู่ที่ความพอใจของผู้นั้นอันนี้เราก็พยายามพิจารณาดูกายดูใจแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเนี่ยธรรมะอยู่ที่นี่ไม่ต้องเอาไกลเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันซึ้งพิจารณาให้ดีเนี่ยทุกมาจากไหนเรื่องทุกเรื่องวิธีดับทุกนั่นแหละธรรมะพุทธเจ้าไม่สอนเรื่องอะไรเรื่องทุกและวิธีดับทุกใครๆดับทุกข์ได้ก็จบจบจบแล้วจบแล้วต้องคิดมากจบแล้วเรียกว่าถ้าดับทุกข์ได้ก็ถือว่าประเสริฐสุดแล้วเพราะมันจะเอาอะไรโลกนี้มีทุกเรื่องทุกข์นี่แหละปัญหา108ทุกอย่างเรื่องทุกข์โลกมันแบ่งแยกประเทศนั่นประเทศนี่ไม่มีอะไรมีแต่เรื่องทำมาหากินบำบัดทุกข์ทั้งนั้นเรื่องหาทางดับทุกข์ตัวเองทั้งนั้นใครจะดับทุกข์แบบไหนนั่นเองคิดว่าอย่างนี้มันจะดีก็ไปทำกันไปสร้างกันไปศึกษาไปเล่าเรียนกันทำอะไรทุกอย่างไปเถอะไปประเทศไหนก็ประเทศไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกับคนหลังมังก้าทุกชาติไหนว่าชาติเดือดฉานก็ดิ้นรนเพื่อจะบรรเทาทุกตัวเองคือว่าดับทุกข์ให้ได้แต่มันไม่ได้มันได้แต่บรรเทาแต่ศาสนาพุทธเจ้าว่าดับทุกข์นี่มีพระเจ้าว่าดับทุกข์ได้คือดับที่เหตุแต่กายมันดับไม่ได้ต้องดับที่ทางใจเพราะกิเลสคือความตัณหาความทะยานอยากมีประการต่างๆเนี่ยให้มาดับตรงนี้มาแก้ตรงนี้ดับที่เหตุมันตรงนี้ปล่อยเนื้อร่างกายมันจะทุกข์แบบไหนก็เรื่องของมันแต่เรามาดับที่มาละกันตรงที่โลภโกรธหลงในใจของเรานี่ออกไปเรียกว่าจะมารักษาศีลรักษาสมาธิกันเนี่ยคือว่าตัวอุปกรณ์ช่วยอุปกรณ์ตัวอุปกรณ์ตัวขัดจัดเก่าชำระกิเลสออกก็มีทานศีลภาวนานี่แหละอ
แต่วิธีขัดเกลาก็มีหลายทางหลายด้านเหมือนกันนะบางทีบางคนก็เข้าป่าเข้าเขาหาไปอยู่กับเสือกับช้างเดินธุดงค์บางทีเราไปธุดงค์ธรรมยาตาก็เป็นธุดงค์อย่างหนึ่งเหมือนกันอย่างน้อยก็เคยอยู่วัดมันขี้เกียจขี้ค้านอยู่บ้านไม่อยากเดินจงกรมไม่อยากนั่งจะนอนพอไปนั้นไม่ได้แล้วสว่างมาพวกไปแล้วอยู่ยังไงมันนี่ขยันขัดเก่าก็เรียกว่าขัดเก่าอยู่เลยที่ไม่อยากไปก็ต้องไปธุดงค์ครึ่งหนึ่งไว้งั้นแต่มันถึงว่าเต็มร้อยก็ยังก็ครึ่งหนึ่งมันไม่เหมือนครูบาอาจารย์ไม่เหมือนธุดงค์ในขัดเกลาในป่าในเขาจริงๆมันเป็นแบบอย่างน้อยเราก็ได้ขัดเกลาอยู่บ้างถ้าคนถ้าไปในเขาอย่างเงี้ยมีสัตว์ดุร้ายช้างเสือมันก็เป็นขัดเกลาไม่ต้องเดินเพราะว่ามันไม่หลับอยู่แล้วตกค่ำคืนมาก็เสียงมันร้องว้าวว้าวนี่เอาแล้วมันก็นอนไม่หลับแล้วมันลุกมานั่งแผ่เมตตาแล้วแต่ถ้าจะไขหาอุบายที่ว่าคงกลัวที่มันจะคิดต่างๆนั้นนะบางคนก็มีมีดมีขวานพกไปจริงก็ไม่ได้ไปฆ่าอะไรแล้วนะฮะเวลาต้มน้ำอะไรต้องใช้ฟืนต้องฟันฟืนฟันอะไรพอจะยินเสียเสียงอะไรร้องก็คว้าหาไม่ได้ใกล้ๆก็ยังดีขวานความกลัวนะแล้วก็ไม่ได้คิดจะทำอะไรมันแต่เป็นธรรมชาติขนาดเข้าป่าช้าก็ยังคว้าหาได้ด้ามกดก็ยังดีเอาไว้ข้างๆเสียวอุ่นใจคนเรามันกลัวแล้วมันมีมีดมีขวานอยู่ข้างๆมันก็ปลอบใจได้อีกหน่อยนี่ก็ขัดเก่าถ้าความกลัวนี่มันก็ดีอย่างทำให้เราเห็นกิเลสความกลัวนี่แหละคือตัวกิเลสเลยแหละอย่าคิดว่าเรากลัวนะกิเลสที่มันสิงอยู่ในใจจะรู้ว่าสมาธิสติอินทรีย์เรามันอ่อนมันจะเกิดความกลัวถ้าสติมากสติเรามันเข้มแข็งมันตั้งมั่นจริงๆความกลัวมันก็อ่อนลงมันก็ถอยไปเหมือนกันตอนเราขี้เกียจขี้ค้านไม่อยากจะภาวนานอนสุขสบายนี่กลัวเข้าป่านี่กลัวขนลุกขนชันพอเดินสมาธิให้มากขึ้นมากขึ้นติดต่อสู้เวทนาไม่กลัวตายสู้กับนิวรณ์ห้านี่พอมันนิวรณ์ดับไปความกลัวมันก็ค่อยๆหายไปเหมือนกันแต่มันไม่ดับจริงมันบรรเทาเพราะว่ามันความกลัวนี่เขาว่าจะหมดไปต่อเมื่อหมดความสะดุ้งจริงๆคือพระอรหันต์เท่านั้นแสดงว่าอนาคามีก็ยังมีความสะดุ้งอยู่แต่ว่ามันเหลือน้อยก็ถือว่าเป็นธรรมดาก็เห็นความกลัวก็รู้ว่าเนี่ยคือกิเลสอยู่ในใจเรา อย่างน้อยก็รู้เห็นว่าเรามีกิเลสก็ดีเสือมาร้องข้างๆสัตว์มาร้องข้างๆก็ดีทำให้กิเลสมันทรมานกิเลสมันกลัวนี่มันคือมันทรมานมันอยากจะลุกหนีมันอยากจะไปมันอยากจะเลิกอยากจะออกจากป่าให้ไวๆเมื่อไหร่มันจะพ้นป่าวะกลัวก็กลัวอย่างเงี้ยบางทีไม่ได้เดินไปปักกดอยู่ในป่าอย่างเงี้ยตั้งอัจฉริยะไว้ว่าจะอยู่สักอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรนี่พอไปอยู่ไปเอ้าตกกลางคืนมาสัตว์ร้องแล้วโอ้ว่าหมีกัดกันบ้างอะไรมานี่ไหมเนาะเนี่ยมันนั่งคิดแล้วเนี่ยมันก็จะลุกกันจะกลับก็ไม่ได้สัจจะตั้งไว้ว่าจะอยู่เท่านั้นวันเท่านี้วันมันก็ทรมานกิเลสไปเลยอันนี้กิเลสเคยกลัวเคยอะไรก็ทรมานบางทีหนักเข้าตายเป็นตายมันก็ผ่านไปได้
มันก็ผ่านไปได้แต่ว่ายังไม่ถึงเขาตายอันนี้คือป่าเขาใหญ่อย่างเงี้ยเขาใหญ่ยังมีธรรมชาติยังห้วยขาแข้งนี่ก็รู้สึกว่ามันยังไกลอยู่เขาใหญ่ยังพอพิสูจน์กันได้เขาใหญ่แต่บางคนจะปัญหาเรื่องเห็บเยอะหน่อยเห็บหมูป่านี่สุดยอดนั่งไม่เท่าไหร่หรอกแต่ห้วยขาแข้งก็มีเห็บก็เยอะแต่ว่าสัตว์ก็เยอะเหมือนกันแต่ต้องอนุญาตจากอนุรักษ์เขาเขาใหญ่ก็อนุญาตบอกเจ้าหน้าที่ว่าจะไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ให้เขารับรู้เวลาเป็นไรมันก็จะตามถูก ไม่ต้องไปขับแคปเตอร์วิ่งหากันเลย เสียงประมาณอะไรก็จะไม่ บอกเจ้าหน้าที่เขาหน่อยว่าจะไปอยู่ตรงนั้นโซนนี้เขาจะได้ตามถูกถ้ามันหายมาแต่มันชวนหลงป่าเหมือนกันล่ะเขาใหญ่นี่เป็นป่าไม้ที่คล้ายๆกันต้นไม้มันเหมือนกันมันชวนหลงป่ายังเท่าไรหลงทิศนี่โอ้โหเครียดเลยหลงทิศนี่กุ้มใจเลยหลงทิศนี่หมายถึงว่าหลงทิศหมายถึงว่าตะวันเราคิดว่าตะวันออกมองเห็นว่าตะวันนี่เป็นตะวันออกพอก้มหน้าเดินดูหาทางแวบเดียวตะวันออกมันหมุนอีกที่หนึ่งโอ้โหในความรู้สึกมันก็ว่ายังอยู่ทางนู้นแต่ตะวันทำไมมันพลิกมาอยู่ด้านนี้อันนี้ก็ว่าหลงทิศจะทำยังไงเมื่อหลงอย่างนี้เราก็ต้องตัดสินใจแล้วนึกต้องดูร่องน้ำน้ำห้วยร่องน้ำที่มันลอยที่น้ำมันไหลลงไปให้เดินตามร่องน้ำหาร่องน้ำให้ได้หาที่ต่ำลงไปที่ต่ำนั่นแหละให้ตามร่องน้ำไปเรื่อยๆยังไงก็ต้องทะลุหมู่บ้านแน่นอนจะเร็วจะช้าถ้าจะทิ้งร่องน้ำจะมีอะไรก็ต้องบุกจะเจออะไรขวางก็ต้องไปเพราะทางอื่นไม่เลือกถ้าหลบมัวแต่เดินหาที่สบายนะมีสิทธิ์วนเวียนอยู่ในป่านั่นแหละออกป่าไม่ได้หรอกบางทีถ้าเราไม่ชำนาญนะถ้าไม่ชำนาญเรื่องภูเขามันจะออกซับซ้อนหน่อยเอาไฟก็จะเมื่อยขาขอนั่งสบายสบายโยมนั่งสบายผ่านอันนี้คือเราเรื่องของธุดงในป่าในเขาใหญ่ที่ในห้วยขาแข้งอย่างนี้เราไปนอนตามถ้าไปนอนตามรอยช้างที่มันเดินผ่านอย่างเงี้ยนอนแล้วมันจะมาไหมเนาะคิดไปเลยมันจะมาผ่านไหมเนาะความกลัวเราความกลัวนี่จิตมันไม่ค่อยออกนอกไม่ค่อยออกไกลตัวพอเรานอนไปแล้วก็พิจารณาไปจิตมันได้ที่มันจะลงตัวทันทีเลยลงตัวสงบลงไปก็จะว่าเหมือนกับพอเห็นตัวเองนั่นแหละจะเป็นสงบเป็นสมาธิเห็นตัวเองก็เหมือนเรานอนลืมตาดูตัวเองเหมือนกับนอนกลางวันนอนแบบมีแสงจะเห็นตัวเห็นอะไรทุกอย่างเห็นทำเป็นจริงที่ปัจจุบันนั่นแหละจะพักหนึ่งถ้าเรากลัวช้างอย่างเงี้ยช้างเราเห็นช้างมันเดินมาแล้วเราก็ลุกไม่ได้นะลุกไม่ได้มันเป็นอารมณ์มันหนึ่งอ่ะมันเป็นลุกแล้วก็เราไม่ได้คิดว่าเป็นนิมิตอะไรเราก็นึกว่าเป็นของจริงคิดอย่างนี้ของจริงเนี่ยจะน่ากลัวขนาดไหนก็กลัวตายแน่เดินมาเหยียบเต็มอย่างเงี้ยก็นึกถึงความตายยังไงก็เท้ามันใหญ่อยู่แล้วนึกก็กูตายเนี่ยปล่อยวางว่าตายแน่อยู่แล้วว่ามันเล่นเท้าเราเต็มแล้วเราเหมือนคนที่เหมือนเราขาหักทั้งสองข้างแล้วเนี่ยไปไหนไม่ได้เมื่อช้างมันมาจะคิดอะไรถ้าไม่คิดถึงความตายขยับก็ไม่ได้นี้ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยมันยืนอยู่ข้างหน้าเท้ามันยกขึ้นเหยียบปุ๊บพอเรานึกถึงความตายมันไม่ตายมันยกออกอ่ะถ้าเรากลัวตายมันจะเหยียบถ้าเราปล่อยวางมันจะยกออก
อันนี้คือให้เรามาพิจารณาอีกนี่คืออุปทานในขันห้าที่เรากลัวอย่างนั้นอย่างนี้อุปทานทั้งนั้นน่ะตัวยึดมั่นในขันห้าว่าเป็นของกูมันจึงไม่อยากตายนะก็เห็นว่าถ้าเราปล่อยวางมันก็ทุกข์นั่นมันก็ดับไปคือช้างเนี่ยคือตัวทุกข์ตัวอุปทาน ถ้าเรายึดว่าของกูตัวกูกลัวตายมันเหยียบใหญ่เลยก็ศึกษากันดูอย่างนี้มันก็ตื่นขึ้นมาไม่มีอะไรแล้วเป็นเรื่องสมาธิมันก็ดีอย่างก็ดีอย่างมันประโยชน์ตรงนี้เหมือนกันที่ก็กลัวเนี่ยพุทธเจ้าที่ว่ากลัวที่ไหนให้ไปที่นั่นวิธีแก้ของกลัวอาตมาสมัยเป็นเนน มาศึกษาพระไตรปิฎกอ่านพระไตรปิฎกอันไว้คนกลัวผีอยู่กลัวผีพระอาจารย์ก็ว่าการแก้ของกลัวว่ากลัวที่ไหนให้ไปที่นั่นถ้ากลัวในขณะยืนก็ยืนจนกว่าจะหายกลัวกลัวขณะเดินก็เดินจนกว่าจะหายกลัวหรือกลัวขณะนั่งก็นั่งจนหายกลัวขณะนอนก็ดีก็ไปบ้านแถวบ้านก็ยังไม่มีไฟฟ้าอะไรเลยเป็นเนนอ่านพระไตรปิฎกดูแล้ว เราคนกลัวผีพอมองแถวนั้นมีไฟฟ้าแล้วก็มีต้นโพใหญ่ต้นหนึ่งต้นโพชาวบ้านก็จะเอากระดูกคนที่เผาแล้วมากองไว้แถวโคนโพพอค่ำประมาณสักสามทุ่มมืดตึ๊บมันไม่มีไฟฟ้าด้วยพระเนนก็นอนหลับหมดเปิดหน้าต่างมองไปที่ต้นโพมันดำมืดเลยพระเจ้าว่านึกถึงพระเจ้ากลัวที่ไหนให้ไปที่นั้น พอลงจากศาลาได้ก็เดินไปโอ้โหกลัวนี่สุดยอดเลยเดินไปฝืนมากเลยทุกข์มากเลยเดินเดิน เดินแทบไม่ออกเดินไม่ถึงต้นโพเลยเหลืออยู่ประมาณสักน่าจะ3 เมตรได้ไม่ถึงมันพอก้าวขาขวามันหมุนตีกลับเลย มันอัตโนมัติเลยมันฝืนใจเนี่ยมันพอก้าวไปเนี่ยมันยกขาหมุนกลับเลยกลับแล้วก็ไม่กลับอีกแล้วกลับไปเลย ขึ้น กลับก็ขึ้นศาลาเลยไม่ลงไปอีกเลย นี่ก็แพ้เป็นเนนทำไมเป็นเนนแพ้อันนี้ก็แพ้ตัวเองแพ้ใจ ต่อมาก็มาบวชพระมาแค่ตัวที่พระมาบวชพระสังฆทานนี่แหละแต่ก่อนก็ไม่ได้เป็นเนนเป็นเนนก็มันได้มาอยู่ทางนี้เป็นเนนก็มันได้มาศึกษาทางกรรมฐานก็เรียนนักธรรมตามเมืองในเมือง ก็มาบวชพระที่นี่ก็ไปลองที่ป่าช้าหมู่แมลงเพราะว่าป่าช้าหมู่แมลงนี่400 ไร่ผีดุก็นึกถึงประวัติตรงไหนนั้นหลวงพ่อจังหวะท่านก็เป็นผู้นำอยู่ที่นั่นก็เลยไปบวชพระก็ปีแรกอำมาตย์ที่นั่นไปอยู่กับผีใหม่ๆก็ไม่กล้าไปก็ไปปัก กดแขวนกดตามต้นไม้อยู่ไกลๆศาลามัน ใครเคยไปป่าช้าหมู่แรงก็จะรู้ว่าป่าอย่างไรป่าไปเข้าไปก็เหมือนอยู่คนเดียวเพราะป่ามันทึบเข้าไปเสียงกลางกกกลางคืนมาเสียงนกแฝกร้องนกฮูกร้องบ้างพุบพับพับออกแวกโอ้โหฟังธรรมชาติชวนขนหัวลุก มาอยู่ตรงนั้นไปแก้ขอเรื่องเหมือนกันอันนั้นเกือบไข้ขึ้น เกือบผมร่วงเลย เกือบผมร่วงเลยดีว่าไม่วิ่งถ้าวิ่งก็เสียพระเหมือนกันตั้งใจว่าจะไม่วิ่งเป็นอันขาดพอวิ่งไม่ได้เพราะว่าทางมัน ไม่ตรงทางมันโค้งไปโค้งมาวิ่งชนต้นไม้แน่นอนอาจจะเสียตัวเสียจริตไปได้เพราะวิ่ง ก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้าคงจะแนะนำในทางที่
ไม่ผิดแน่นอนถ้าไม่มีประโยชน์พระเจ้าจะไม่ชี้ทางไปไม่บอกทางเชื่อว่าพระเจ้าคนเห็นประโยชน์ในตรงนั้นจึงให้ชี้ทางไปให้ปฏิบัติอย่างนั้นเชื่อตรงนี้อยู่มันก็เลยกล้าไปก็เล่นเอาที่สุดของความกลัวทุกที่สุดความกลัวนี่ทุกมากทุกมากหนาวร้อนร้อนศีรษะเรานี่มันจะระเบิดขนหัวนี่ตั้งคำว่าผมร่วงของใจมันดันออกลากมันร้อนจนลากมันตายจนผมร่วงแต่ไม่ถึงขนาดนั้นยังมีสติทันไม่บอกว่าเจอแบบไหนแต่ไม่ได้ตรงนั้นประชาผมมันแรงแต่ก็ยังมียังธรรมชาติอยู่นะทุกวันนี้ก็ถือว่าแม้จะไฟไหม้ไปบ้างก็ยังพอได้ศึกษาได้อยู่แม้ทุกวันนี้เขาจะไม่เอาคนมาเผาเพราะต่างวัดต่างบ้านเขาก็มีเมนที่เผาของตัวเองเว้นแต่คนตายโหงอุบัติเหตุตายก็มาฝังไว้ก่อนสักปีสองปีเขาเป็นถือประเภทนี้ว่าคนตายต้องมาฝังก่อนก็ไปศึกษาอันนี้เรื่องผีเรื่องผีก็ไม่ต่างอะไรกับทุดงเขาตามป่าตามเขาเป็นการช้างอะไรมันพลิกกันมากิเลสมันแปลงอันนั้นมันแปลงเป็นช้างอันนี้มันแปลงเป็นผีกิเลสตัวเดียวมันเอาทุกท่าเลยนะมันเอาทุกท่านะอย่าคิดว่าหนีพ้นในเมืองนี่มันก็มาอีกรูปแบบเหมือนกันนะในเมืองน่ากลัวกว่านะอันนั้นมันอันนั้นทดสอบเราได้เห็นมีแต่กิเลสเห็นกิเลสไวดีที่ไหนกลัวๆนี่เห็นไหวที่ไหนสบายสบายนี่มันจมมันจมคิดว่านะเป็นบางคนนะบางคนถ้าขยันไม่เป็นไรทุกที่สบายก็ดีแต่ว่าถ้าไม่ขี้เกียจบางคนพอได้สบายแล้วก็หาวนอนเลยหาที่นอนพอเจออากาศเย็นหน่อยอะไรเหยียดยาวดีกว่าเหยียดยาวปลุกฟังเอาก็ได้วะมันก็จะไปทำนองนั้นมันก็เลยหลับไปเลยก็ไม่ได้ฟังแล้วหลับก่อนแล้วกิเลสก็ยังไม่ได้เบาบางอะไรก็น่าจะไปลองดูมีทุกวันนี้ก็น่าจะคิดว่าป่าช้ามือแรงนี่น่าจะก็จะทำเป็นที่เป็นล็อกๆให้คุยกับเจ้าวาดจะมียังไงกว่าไปกางเต็นท์ห่างๆคนละจัก30 เมตร10 เมตรเนี่ยกันทำเป็นฐานขึ้นมากว้างจัก2 เมตรกว้าง2 เมตรสี่เหลี่ยม2 เมตรเนี่ยแล้วก็กางเต็นท์ได้ฝนตกอะไรก็ไม่ให้เปียกกันงูขึ้นกันตะขาบวิ่งขึ้นได้ถ้าปูกระเบื้องหรือสังกะสี ตีไว้อะไรขึ้นไม่ได้กันพวกนี้ทาแล้วกันมดกันอะไรก็ได้เอาแป้งโรยแล้วก็มีเทียนติดไว้มันนั่งดูธรรมชาติ3 วัน 7 วันกลับบ้านนั่งรถไฟฟรีอยู่ช่วงนี้รัฐบาลยังอำนวยให้ในมรรคผลคิดในใจสำหรับที่ญาติโยมที่ถ้าไปในเขาใหญ่อย่างนี้ก็มันก็เสี่ยงสูงหน่อยสำหรับคนที่จะมุ่งนิพพานเท่านั้นเพราะช้างมันเล่นช้างมันเอาตายจะผีมันไม่คงไม่มันทำให้ใครตายมันกินคนไม่ได้อย่างมากแค่มาเหมือนกับมาหลอกมันไม่หลอกหรอกผีก็ในใจของเรามันอารมณ์นั่นแหละจะจริงไม่จริงไม่รู้นะต้องไปสูดเอาเองแต่อะไรเกิดขึ้น
อย่าไปตกใจ คือว่าห้ามไม่ได้ว่าตกใจตกใจคือว่าอย่าวิ่งอย่าวิ่งดูงั้นแหละดูไปไม่ตายหรอกนึกถึงความตายบอกว่ามันไม่ตายหรอกแต่ถ้างูมาก็จะไป มันดูหน่อยนะงูเห่าก็เยอะกันทำไมเดี๋ยวนี้มันจะเยอะอยู่เปล่าไม่ทราบไฟไหม้แล้วหลบทันหรือเปล่าหลบรู้ไม่ทันก็ว่าชาวบ้านก็มาหามาจุดขี้ยางเอาขี้ยางไปทำเรือดับไฟไม่หมดมันก็จะลามมันจะแตกกระจายไปพระก็ไม่ค่อยพระก็มีน้อยมันดับไม่ทันแต่ก็ไม่เสียหายมาก กุดเกิดอะไรเก่าๆก็ถูกไฟไหม้กองกับพื้น ก็เลยไปดูที่กฐินที่ผ่านมานี่ก็ก็น่าคิดนะน่าคิดเพราะว่าที่นั่นถ้าละยังของเก่าๆมันต้นไม้มันคุมหมดแล้วหญ้าเยอะอะไรคุมหมดมันพังหมดปวกกินหมดพอเป็นไม้ในป่าช้ามาทำไม้ต้นกระบากไม้ที่ปวกชอบอะไรเงี้ยผมใช้เวลามาหลายปีเกือบ30ปีแล้วป่าช้าเนี่ยน่าจะ31 32ปีสร้างกุฏิน่าจะประมาณ20กับ30ปีก็อยู่ในที่ล่มปัวก็กินเพียบมากินเรียบถ้าจะแก้ก็คือปูนกับเหล็กกันปวกเอาไว้เผื่อญาติโยมไปภาวนาหรือว่าใครก็ได้ก็ไปหลบไปอย่างวิเวกศึกษาเอาดูว่าคงกลัวดูใจตนเอง ไม่ต้องไปไกลปลอดภัยไม่ต้องไปเข้าป่าเขาดังนั้นก็มีในโซนที่มันปลอดภัยในด้านสิ่งแวดล้อมอะไรก็ดูแลกันทั่วถึงสำหรับผู้หญิงข้าป่าช้าต้องไปก็ไปตอนธันวา ช่วงหนาวช่วงไหนก็ได้ที่หนาวๆเนี่ยเพราะว่ายุงมันจะไม่กวนถ้ารูฝนนี่มันแฉะๆอะไรเนี่ยยุงมันเยอะอะไรก็ลำบากถ้าฤดูหนาวนี่ไปนั่งตรงไหนกลางไหนมันแห้งมันสบายคุมผ้าห่มยิ่งนะกลัวผียิ่งห่มผ้ายิ่งอุ่นเข้าไปอีก ถ้าร้อนๆถ้าร้อนๆฝนตกร้อนๆนี่กลัวผีคุมโปงยิ่งเหงื่อแตกเลยทรมานอย่างนี้ก็ห่มผ้าเข้ากันเลยกันนี่ที่พูดนี่คิดว่าญาติโยมคงจะถ้าใครคงจะทำได้กันทำได้กันคิดว่าไปสักสิบยี่สิบคนก็คงจะต้องเจอคนใดคนหนึ่งมีเรื่องเล่าได้แต่ขออย่างเดียวอย่าถ้าเป็นไปได้ให้อยู่ห่างๆกันอย่าไปอยู่ติดกันให้อยู่ห่างๆกันสัก10เมตรก็ได้20เมตรของใครของมันอย่าไปนอนในเต็นท์เดียวกันกองกับเต็นท์เดียวกันเรามาศึกษาธรรมมันไม่มีอะไรหรอกเรามาดูใจตัวเองจริงไม่เพียนะกลัวคุมกลัวนี่เราไม่หลับทั้งคืนแต่ว่าไม่เพียมันไม่เหมือนเราทานกาแฟนะแกงห่วงพอหมดฤทธิ์กาแฟแล้วก็โอ้โหเมื่อยไปหมดอะไรตัวอะไรเพียไปหมดเหนื่อยแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องทานอะไรไม่ต้องกินอะไรยาอะไรให้มันกระตุ้นอะไรคุมกลัวเนี่ยจิตมันตื่นไม่ค่อยเพียไม่ค่อยเพียแต่อย่านอนกลางวัน กลางคืนเราก็มาเจริญต่อดูใจเดินจงกรมถ้านั่งเหนื่อยเหนื่อยเราก็เดินจงกรมติดไฟแต่ว่าแสงเทียนนี่กับงูมันก็บางงูตะขาบเนี่ยมันชอบแสงเทียนที่ว่าการเดินก็ให้มองไปด้วยถ้าเห็นตะขาบวิ่งก็ไม่มีอะไรมันก็
มันก็วิ่งหากินเราจะไปเหยียบมันก็แล้วกันถ้าเหยียบมันก็ช่วยไม่ได้อ้าวเอาไปอีกแล้วเดี๋ยวตั้งน้ำหรือกาแฟน้ำร้อนเปล่าน้ำร้อนเปล่าดีกว่าน้ำร้อนเปล่าน้ำร้อนเปล่าเอากาแฟแล้วนอนหลับเปล่าน้ำร้อนเปล่าให้เจ๋งถ้ามีรถร้อนเปล่าให้เจ๋งทำมาแก้ไอจะมากาแฟมาพูดเรื่องกาแฟอย่างกาแฟแล้วก็อีก30 นาทีอาตมาก็กลับแล้วเที่ยงคืนก็จะมีองค์ใครมาเทศต่อก็คุยต่อก็ไปธรรมะก็คุยกันมาเยอะเนาะคุยเรื่องประสบการณ์ป่าช้าบ้างนะเผื่อปลุกกระดมเผื่อจะญาติโยมสนใจไม่แน่ว่าปีหน้าจะไปจำพรรษาป่าช้าหรือเปล่ายังไม่รู้จะได้ไปศึกษาดูศึกษาดูก็ได้มาคุยกับโยมโมกับโยมให้โมให้โยมฟังทั้งคืนได้เพราะป่าช้าไงโยมหากินกับผีวะอันนี้ว่าหากินกับผีมันพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วมันแก้ได้จริงๆไม่ใช่ว่าไม่ได้อาจจะหมายคนก็ผียิงนอน2 คนนี่3 คนต้องนอนกลางนะโยมนะไม่นอนขอบอยู่บ้านนอนบ้านตัวเองกระโดดนอนกลางก่อนกลัวผีพอดับไฟแล้วก็ขอนอนกลางมาแก้ทั้งนั้นไม่มีอะไรธรรมะทั้งนั้นโยมเป็นกรรมฐานทั้งนั้นที่จะเกิดกับเราไม่ใช่อื่นอะไรเลยที่ปรากฏเป็นกรรมฐานล้วนกรรมฐานให้เราตัดอุปสมมุติอุปทานทั้งหลายนี่ยึดติดทั้งหลายมันเป็นตัวตนจริงๆความหลงอุปทานในขันธ์5เป็นตัวทุกข์เขาว่ามันเป็นสร้างภาพแล้วก็ยึดไว้พอเราสร้างไว้แล้วก็ยึดไว้มันก็ติดมันเป็นภพเลยนะมันเกิดแก่เจ็บตายไม่จบไม่สิ้น เราก็ศึกษาดูไม่หนักไม่ต้องไปผ่านเสือช้างอะไรอันนั้นเอาไว้ให้พระเสือช้างไอ้พวกนักเลงนักเลงไม่ยอมใครต้องไปอยู่กับเสือไอ้เสืออุปลมครูบาอาจารย์ไม่อยากเชื่ออะไรต้องให้เสือไปหาอาจารย์เสืออุปลมนักเลงแค่ไหนก็ต้องยกมือไหว้เสือมันใหญ่กว่ามันเอาตายต้องแผ่เมตตาสำหรับป่าช้าสำหรับผู้หญิงหรือว่าญาติโยมที่ไม่มีโอกาสที่ว่าไปกลับง่ายมาง่ายเพราะผีไม่ได้ไปเหมือนเสือต้องไปกินคนไม่ใช่ผีปอบเลยผีปอบก็มีนะแต่คนไม่ศีลคนไม่เอาผีปอบปอบที่แถวนั้นก็เยอะกันปอบก็มาทิ้งไว้บางทีไม่มีที่บ้านอยู่ไปหลบในท่อแถวว่าใครเดินฝันก็เดินตามคนไปอันนี้ก็เล่ามานะที่ยังบินบาตก็ผ่านทุกวันนั่นแหละปากท่อ ป่าช้านี่ก็มันมีเสน่ห์แต่ลืมว่าครูบาอาจารย์นะป่าช้านะหลวงปู่สว่านท่านก็ป่าช้านะโยมนะหลวงพ่อเจ้าน้องก็ป่าช้านะ ท่านเห็นธรรมสายปู่มั่นจะท่านจะพาลูกศิษย์ลูกหาไปทางช้างเข้าป่าตรงประจนภัยทางเสือ
อันนั้นก็ปราบกิเลสแบบเต็มๆเหมือนกันเอาความตายถ้าไม่ตายก็มันรู้ไปเลยถ้าสู้ได้แต่แล้วนึกถึงกรรมถ้าเคยฆ่ากันไว้มันก็นี่ไม่พ้นแต่ว่าถ้าเขาว่าถ้าชาติสุดท้ายยังไงก็ต้องบรรลุก่อนเขาจะไม่ตายถ้ามีอะไรทำได้ถ้าวาสนาว่าชาติสุดท้ายถ้ายังไม่บรรลุธรรมไม่มีใครมีอะไรทำได้ถ้าชาติสุดท้ายต้องบรรลุธรรมเชื้อจะมายังไงก็มันบุญกุศลเขาเรียกว่าบารมีมันเต็มชาตินี้แล้วจะเดินป่าเลยมีเทวดารักษามีดูแลจนได้มันจะมีจะทำอะไรไม่ได้ใครจะท่าสุดท้ายดีทั้งสองทางนั่นแหละแล้วใครจะชอบทำไมดีทั้งสองทางตื่นเต้นทั้งสองทาง ขัดเกลากิเลสอันนี้ว่าทุดงคือขัดเกลาคำว่าทุดงคือขัดเกลานะคืออะไรก็ได้ทั้งกิเลสมันลดละเรียกว่าทุดงไม่ใช่ว่าแบบกดเดินทั้งวันอย่างเดียว แล้วก็ใช่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเจตนาถ้าขัดเกลาก็เรียกว่าทุดงจะมีมุ้งอันหนึ่งก็ได้จะมีเต้นอันหนึ่งอะไรก็ได้ถ้าเป็นไปเพื่อขัดเกลาเนี่ยก็เรียกว่าทุดงแต่จะแบกกดหาตรงไหนมีลาภสักการะเยอะๆจะไปอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ทุดงอันนั้นก็ว่ารู้ดงทะลุดงไม่ใช่ทุดงรู้ดงแล้วทะลุดงไปทะลุนั้นทะลุนี่ตรงไหนมีลาบมีที่ชั้นเต็มมีชั้นดีหน่อยแต่กว่าจะรู้ทุดงก็อาจทะลุดงมาก่อนมันก็ต้องธรรมดามันก็เอาทุกอย่างก็สมการมันก็ไม่เสียหายสมัยนี้ป่ามันจะเดินก็หายาก มีแต่ถูกต้นไม้ก็ถูกทำลายไป ก็เดินทุ่งนาปากเดินตามลำไรตามไรก็แดดเปรี้ยงๆเงี้ยหลบไม่ได้บางทีก็หลบมันไปเจอหมู่บ้านหลบไม่ได้ก็เข้าหมู่บ้านไปเจอหมู่บ้านโยมก็ตั้งทัพรอแล้วนำปัณณะโคกสไปเอ็มขอให้พอถวายเสร็จไม่พอขอหวยต่ออีกรู้แล้วเห็นตั้งน้ำบรรณะเนี่ยต้องจะหลบก็หลบไม่ได้เบื่อขอหวยบอกว่าโอ้ถ้าพลาดรู้ไม่เดินหรอกโยมนั่งรถไปนานแล้วไม่เดินแล้วเหนื่อยทำไมเรื่องหวยมันมีทั้งนั้นอ่ะมีมาหมดโยมหวยนี่อาตมาก็เกือบลงเหมือนกันเรื่องหวยเนี่ยจะมาคุยกับหลวงพ่อสนองว่าหลวงพ่อผมจะบอกหวยโยมหลวงพ่อห้ามหลวงพ่อห้ามเด็ดขาดเลยแบบปฏิเสธแบบหมดเยื่อใหญ่อย่านะท่านอย่าเด็ดขาดเลยดีว่าท่านห้ามฉะนั้นก็เสียพระเหมือนกันเพราะให้ไม่ถูกก็ไล่นี้เนี่ยก็มันไหลมาเป็นตัวเป็นตนมาแต่มันมีนะของแท้ก็มีนะของปลอมเราไม่รู้อันไหนแท้ไหนปลอมเราไม่รู้ไอ้ตรงนั้นนี่ก็เหตุนี้แหละคนจริงว่าหยามใจประมาทนึกว่าตัวเองนี่พอไปเห็นหวยนึกว่าให้ถูกสองสามงวดก็เลยหยามใจนะบางทีคนรู้จักมันซื้อกันเยอะตอนนี้ผลพลาดมาก็หาว่าคนนั้นล็อกคนนี้ล็อกตัวเองอันนี้ก็จับระวังจนหนีไม่ทันนอนนะหน้าร้อนหรือเปล่าเนี่ยหวานอบหวานเลยถามมันมีอะไรจังหวะไม่ได้ไม่ได้เลย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 ฉันกาแฟก็ต้องฉันน้ำกาแฟหาเรื่องไม่เป็นไร
มาเพิ่งมาเป็นไอคอกแคกคอกแคกสองสามวันอากาศเมืองไทยเรามันฝุ่นมันเยอะภูมิแพ้กันเยอะมันถ้ามันหนาวๆเหมือนทางยุโรปอเมริกาทางโน้นก็ทางยุโรปทางอากาศเขาเย็นๆมันไม่ค่อยเป็นกันภูมิแพ้แต่เสียอย่างก็มันหนาวไอ้คนหนาวก็อยากมาอยู่เมืองไทยเมืองไทยก็อยากไปอยู่ที่หนาวมันยังไงกันแน่ฝรั่งก็หนีมาหลบหนาวมาอยู่เมืองไทยไอ้คนไทยก็จะไปดูหิมะอีกไอ้คนในจะออกก็นอกจะเข้าพอโยมก็พอเห็นทางบ้างนะเห็นทางที่จะไปขัดเกลากิเลสบ้างนะป่าช้านะพ่อถิ่นพ่อถิ่นป่าช้าพ่อถิ่นก็ไม่ใหญ่จังกระชนก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ปูมะแรงนี่มันประวัติมันชุกชนมาประวัติมันมีมาเยอะปูมะแรงเว้นแต่ว่าถ้าหากชาวบ้านเขาไม่ตัดป่าไม่ตัดป่าทำลายป่าก็ถือว่าที่นั่นก็ถือว่าเป็นที่ป่าที่ยังเยอะกว่าที่อื่นเหมือนกันยังใหญ่อยู่เป็นที่น่าศึกษาเป็นที่เอาไว้อนุรักษ์ไว้ธรรมชาติเป็นหน้าชูตาของตำบลบุงแหลงเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะตัดถนนหนทางเสาะนั่นเสาะนี่แล้วแต่กรรมการหมู่บ้านจะดูแลรักษาได้แค่ไหนอนุบาลข้างหน้า พวกเราก็ไปศึกษาเอาศึกษาเอาศึกษาดูอาตมาว่าให้7 วันเท่านั้นแหละรู้เรื่องเห็นแน่ที่สงสัยบางคนว่าโอ้ผีก็เห็นสักทีก็ไปเวลาไปอยู่ก็นอนกองกันอยู่มันอยู่คนเดียวมันต้องที่ไหนกลัวให้ไปที่นั่นก็บอกแล้วจะไป2 คนไปคนเดียวห่างๆก็ได้ถ้ามันยังไม่กลัวก็เอากดออกมันเลยนั่งลงโลกนั่นแหละเดี๋ยวมันจะอันนี้เองเอาจากประมาณตีสี่นี่ไม่ต้องทำวัดเช้าก็ได้ตี 4นี่ถ้ามันนอนเลยนอนแล้วก็กำหนดรูกายนอนแล้วก็อธิติไว้กับตัวอย่าทิ้งอย่าคิดข้างนอกนึกไว้กับตัวจนกว่ามันจะหลับไว้แล้วนะอยู่กับตัวไว้อย่าให้มันออกนึกถึงตัวเองไว้พยายามไว้พลิกใบหน้าดูหูตาหูเรื่องกายใจเรามองจำตัวเองไว้อย่างนั้นอย่าไปคิดไกลตัวนอนไปให้มันหลับถ้ามันกลัวมากถ้ามันง่วงก็ไม่เป็นไรก็นอนได้ถ้ามันกลัวนอนไปเลยนอนเอาจิตไว้กับตัวไว้กิเลสนี่มันไม่อยู่กับตัวอยู่แล้วมันจะออกไปหลอกเราทีนี้เราคิดว่าผีลักษณะยังไงมันก็จะมาอย่างนั้นจะมาจะมาหลอกตัวเองหลอกเราก็นึกว่าผีนึกว่าผีเราไม่สงสัยนึกว่าผีจริงๆด้วยเพราะตอนนั้นสติมันยังถ้าเว้นแต่สติเราแข็งขึ้นสติมากขึ้นมันก็จะรู้ทันว่านี่คืออุปทานปรุงแต่งที่เราคิดไว้มันจะมาหลอกเราอีกทีหนึ่งเราก็เฉยเฉยไม่เป็นไรแล้วมันไม่ตายแล้วแค่ความคิดอะไรถ้าเราปล่อยมันก็ปล่อยกันมันก็ไม่ยุ่งกันถ้าเรานึกว่าผีอย่างนั้นผีอย่างนี้นี่มันเป็นใหญ่เลยกันเนี่ยจะเห็นว่าอุปทานในขันธ์5การปล่อยวางมีสุขอย่างไรยึดมั่นเป็นทุกข์อย่างไร
ไม่เหมือนเกิดตัวเองนะแต่คำพูดนี่อาจจะไม่เหมือนเราเจอเราเองเราปล่อยเราเองธรรมชาติมันเองพูดอาจจะไม่ เราคิดอาจจะไม่ตรงความคิดเราก็ได้ความจริงกับความจริงกับการฟังอาจจะคนละอย่างแล้วพูดว่ากินข้าวอิ่มไงแต่คนไม่เคยกินหรือว่ารสผลไม้นี่อร่อยอย่างนั้นแต่เราไม่เคยทานเราจะรู้ไม่ได้ว่ารสนั้นคืออะไรจริงๆรสหวานนุ่มอะไรรสหวานอย่างนั้นแต่ว่าสัมผัสจริงๆจะรู้ว่าของแท้ว่ามันจะบอกไม่บอกก็รู้ชัดอย่างนั้นนี่คือของเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมที่ให้มันศรัทธาขึ้นกับใจเรามันต้องเกิดจากใจตัวเองจริงๆมันจึงจะเชื่อมันจึงจะมีศรัทธาเกิดขึ้นนี่ว่าจิตที่เขาไม่สงสัยในธรรมของสอนเพราะเขาพิจารณารอบครอบแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือประสบการณ์มาบ้างเห็นมาบ้างรู้บ้างพอได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ปุ๊บมันก็ลงตัวเลยหายสงสัยนี่คือว่าอานิสงส์ของการฟังธรรมนี่ว่าได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังสิ่งได้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็เข้าใจชัดขึ้นทำความสงสัยหายไปความเห็นให้ถูกต้องจิตผ่องใสเมื่อเข้าใจมันก็ชื่นใจมันก็เกิดปิติขึ้นมาเหมือนเราตีโจทย์แตกนั่นแหละมันว่าโจทย์อ่านไปสอบแล้วตีโจทย์แตกจำโจทย์ได้ตีโจทย์แตกแล้วก็เห็นข้อตอบมันก็ชื่นใจก็ยิ้มเขียนไปยิ้มไปมันก็อย่างนั้นฉะนั้นหมายถึงว่าความเห็นถูกต้องแต่กิเลสในใจนี่มันต้องขัดเกลานะมันต้องไปขัดต่อให้รู้มันก็ไม่ออกนะถ้าเราไม่ไปขัดมันขี้ไข่อะไรนี่ว่าผ้าเรานี่ผ้าขาวเราเปื้อนเราเห็นมันเปื้อนเราก็รู้ว่าจะมันจะออกอย่างไรแต่เราไม่ซักมันก็ยังอยู่อย่างนั้นแต่ก็ยังดีกว่านะที่ยังไม่ดีกว่าที่ไม่รู้ดีกว่าที่ไม่รู้ดีกว่าที่ไม่เห็นที่ไม่เข้าใจก่อนที่จะออกได้ก็ต้องรู้มันก่อนต้องเห็นมันก่อนเข้าใจมันก่อนมันถึงจะออกได้กิเลสถ้าเราไม่เห็นตัวมันไม่เข้าใจมันเราจะออกแบบไหนเพราะเราไม่เห็นตัวหนามในเท้าเราฝังอยู่ถ้าเราไม่เห็นหนามเราจะเอาเข็มไปบ่งออกได้อย่างไรต้องเห็นชัดอ๋อมันอยู่นี่เองแย่ลงไปมันอย่างนั้นแต่เห็นแต่มันปวดแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนอย่างนี้ก็มันก็ไม่ออกมันต้องเห็นต่อไปจึงเห็นคําไปคํามาอ๋อมันอยู่ตรงนี้เองมันจึงจะอย่างนั้นกิเลสนี่ก็ก่อนจะเห็นตรงนั้นก็จะเข้าใจก็ต้องศึกษานี่นะมาปฏิบัติภาวนาอดหลับอดนอนตรงไหนที่มันน่าศึกษาก็ศึกษากันไปมันทรมานคนได้อยากนะก็ง่วงถ้าไม่กลัวก็ง่วงก็เข้ามาความง่วงหายไปความกลัวก็เข้ามาแทรกมันก็ทุกคนละอย่างทุกความง่วงมันอยากจะนอนทุกความกลัวนี่มันอยากจะเมื่อไหร่มันจะสว่างทั้งทีเมื่อไหร่จะหมดเวลาจะได้ออกไปจากนี้มันไปคนละอย่างกันทุกคนละอย่างทุกอยากจะหนีอันนี้ทุกอยากจะนอนก็เกลียดตัวเดียวก็แล้วมันพลิกไปพลิกมามันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่จริงก็ก็ง่วงนิวรณ์ห้าก็จะว่ากิเลสตัวเดียวกันก็ว่าได้มันเป็นแสดงหน้ามาต่างกันเท่านั้นเองก็แล้วแต่ถนัดใครแบบไปกำจัดถนัดแบบไหนถนัดหมายว่าเราเหมือนคนเราจะซักผ้าซักอะไรบางคนก็ไปซักแถวริมน้ำบางคนก็ไปซักห้องน้ำบางคนก็ไปซักตรงนั้นตรงนี้แล้วแต่
ชอบตรงไหนก็ออกนั้นแหละแต่ว่าถนัดตรงไหนคนถนัดในเมืองปฏิบัติธรรมไม่อยากไปไหนอยู่ในเมืองนี่แหละสบายขัดเกลาในเมืองก็ไม่เป็นไรก็ต้องดูใจตัวเองว่าอยู่ตรงนี้ก็มานานแล้วเห็นมันได้อะไรก็ต้องหาเปลี่ยนที่เป็นทางเหมือนกันก็ดูพอเปลี่ยนบรรยากาศนี่พระจะไปทุดงทำไมอยู่ที่วัดมันประมาทกินนอนสบายเกิดประมาทปวดเมื่อจะ30 พรรษาแล้วก็ยังเหมือนเดิมจะตายแล้วก็ยังเหมือนเดิมมันต้องหาทางออกหาทางที่มันลำบากเพื่อให้กิเลสมันที่มันสิงอยู่ฝังอยู่มันจะได้เบาบางไปก็รู้อยู่ว่ามันไม่สบายสู้ในเมืองไม่ได้แต่ก็ต้องหนีนี่คำพุทธเจ้าว่าอยู่ที่ใดถ้าหากปฏิบัติไม่เจริญแล้วไม่ว่ากลางวันกลางคืนให้ไปเลยให้หนีจากที่นั่นไปเลยไม่ต้องฟังใครทำมันไม่เจริญนะทำไมอยู่แล้วมีแต่กิเลสหนาขึ้นไปเถอะออกไปถ้าอยู่ที่ใดมันกิเลสลดละอย่าไปอยู่ที่นั่นไปภาวนาทำให้มากอย่างนั้นนี่แค่สอนพระเจ้าตัดไว้อย่างนั้นทนหน่อยนะโยมนะ อีก5 นาที อันนี้สงนั้นนะโยมอดทนนั่งฉันชิกยังถ้ามีประโยชน์พระเจ้าไม่โมทนาหรอกมีพระแต่ไม่อยู่ในวินัยหรอกใครไม่ในฉันชิกไม่ได้เป่าอุบัติอะไรหรอกโยมพระมันยังเป็นธุดงค์เป็นธุดงค์มีพระท่านมาขอธุดงค์30พระเจ้าพิจารณาด้วยอโมทนาสาธุมาแสดงว่าเป็นภัยขัดเกากิเลสแสดงว่าไม่ตายอยู่ไม่เสียถ้าเสียพระเจ้าคงเบรกนั่นแหละถ้ามันไม่ดีนะพระเจ้าคงบอกว่ามันไม่ได้ข้อนั้นข้อนี้ที่พระเจ้าห้ามเทวทัตเทวทัตขออะไรอันนั้นพระเจ้าว่ามันไปไม่ได้พระเจ้าเลยห้ามอันนั้นคือไม่ดีคือไม่ดีอันไหนดีพระเจ้าก็โมทนาทำเถอะปฏิบัติธรรมก็อย่าทิ้งกายทิ้งใจของเราถ้ามันง่วงเราก็นึกถึงใบหน้าตัวเองนึกถึงลูกตานึกถึงตัวเราใบหน้าถ้าตัวเรามันยังไม่หายง่วงเราก็นึกถึงใบหน้าส่วนร่างกายที่มันอยู่ตั้งแต่คอลงไปก็ไม่ต้องไปนึกถึงมันเพราะความง่วงมันอยู่ในกลางสมองมันก็อยู่ในกลางศีรษะของเราเนี่ยมันก็อยู่ในลูกตามันก็จะหนักไปหมดลูกตามันจะพลิกก็จับความรู้สึกหลับตาจับความรู้สึกตรงนั้นรู้สึกใบหน้าศีรษะหูคางคิ้วคางจับความรู้สึกเบาๆปล่อยวางทำใจรู้อยู่หลับก็ช่างไม่หลับก็ช่างแต่จิตอยู่กับตัวเราอยู่กับศีรษะเรากับใบหน้าเราอยู่ใกล้ๆนะอยู่ใกล้ๆให้มันหลับไปเลยถ้าจิตอยู่กับตัวยังไงก็หลับก็มีสติไม่เสียหายเป็นสมาธินั่นแหละสมาธิคือจิตอยู่กับตัวไม่นึกไม่คิดเรียกว่าสมาธิจิตที่มันไม่นึกไม่คิดเนี่ยสมาธิแบบฌานครับฌานแต่สมาธิแบบสมาแบบเป็นทางหลุดพ้นแบบปัญญาคือสมาธิตั้งใจมั่นคือมีปัญญาอยู่ตรงนั้นเพ
พิจารณาอยู่แต่อยู่ในความสงบแต่มีความคิดอยู่สมาธิเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นชำระกิเลสแต่ก็ไม่ใช่ว่าสมาธิแบบนิ่งๆไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์นะเอาไว้พักผ่อนไว้เดือนพักนะมันใครจะมาทำงานทั้งวันได้คนเราก็ตายเลยจิตก็มีขอบเขตของมันอย่างหลวงตาหลวงตามหาบัวท่านว่าไม่หลับไม่นอนจะตายเอาต้องปู่มั่นต้องให้มาพุทโธใหม่พุทโธพุทโธพุทโธเหมือนกับคนเริ่มต้นใหม่มันจะจิตมันมีขอบเขตทำงานมากก็เลยสมองไม่เส้นประสาทเส้นเลือดฝอยไม่แตกก็บุญแล้วคิดไม่หยุดเนี่ยต้องหยุดพักผ่อนมันก็พอพักผ่อนมันก็สบายกันนี่พอจิตมันออกมามันก็คิดอะไรก็ไหลไวเลยเบาด้วยไม่หนักเพราะว่ามันพักผ่อนนะแต่ทิ้งไม่ได้ต้องแบบไหนได้เอานั่นแหละมันมายังไงเอาอย่างนั้นแหละมันนิ่งก็นิ่งมันคิดก็คิดนะไม่ต้องกลัวผู้ทำแหละผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะรู้เองว่าอันไหนถูกอันไหนผิดดูจริตตัวเองโยมจริตเราอย่างไรแล้วก็ไปตามจริตของเราอย่าแต่ละองค์แต่ละท่านท่านก็มีจริตของท่านท่านบรรลุมาแบบนี้เข้าใจอย่างนี้ก็เฉพาะตัวท่านไอ้เราก็ปฏิบัติมาอย่างนี้บารมีเรามาแบบนี้จะเอาเหมือนท่านไม่ได้ข้างพุทธการก็มีเยอะแยะอยู่ไม่ใช่ว่าจะต้องไปนั่งต้นโพบรรลุกันทั้งหมดนะโยมบางองค์ก็เดินองค์ก็เดินเท้าตรงตาบอดก็มีกว่าจะบรรลุธรรมโยมข้างนั่งพระเจ้าอยู่แท้ๆนะก็ของใครของมันเข้าใจท่านก็บรรลุมายังไงเข้าใจยังไงท่านก็เทศของท่านไปแล้วองค์นั้นก็เทศไปอย่างหนึ่งพูดไปอย่างหนึ่งสำหรับผู้บรรลุนะจะเหมือนกันแต่ว่าหมดกิเลสมันอุบายของใครของมันแต่จุดมุ่งหมายคือหมดเหมือนกันเวลาเราจะกินข้าวทานข้าวนอกบ้านหลังบ้านแล้วไม่อิ่มทั้งนั้นนะโยมกินข้าวเหนียวข้าวเจ้าอิ่มแล้วก็หมดอยากเหมือนกันกินขนมปังอิ่มแล้วก็ไม่อยากข้าวของใครของมันการปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนั้นนะจนท้ายนะเที่ยงคืนแล้วจนท้ายขออยู่วังกันแล้วกันขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้มารักษาศีลภาวนาในวันนี้ขอประสบ ขอประสบความสุขความเจริญปัจจนาสิ่งใดสมดังปัจจนาปัจจนาสุขขอให้มีความสุขปัจจนาถึงความพ้นทุกข์ขอถึงความพ้นทุกข์ทุกท่านทุกคนเถิดเอวังแล้วนะ